การแก้ไขภาวะวิกฤตเนี่ยเป็นความสามารถมากอ่ะสึนามิหวัดนกซาเป็นความรอบรู้ความเชี่ยวชาญเข้าใจในสถานการณ์คำว่าวิกฤตเนี่ยมันก็เลยออกมาภาพมันเลยชัดครับผมนายแพทย์ชนันท์ศรีแก้วครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยบ้านนาสาหมู่3เนี่ยคุณหมอเป็นคนแรกที่มีโอกาสได้เรียนต่อมันก็มีโครงการส่งเสริมแพทย์สำหรับชาวชนบทโครงการนี้ตัวลอง10ปีให้โอกาสเด็กที่จบม.5เนี่ยเข้ามาคัดเลือกเข้าสู่โครงการแล้วก็มาสอบข้อสอบที่ส่วนกลางจังหวัดน่านเขาให้1ตำแหน่งเรามีโอกาสสอบได้ติด1ใน5 1ใน5 5คนเนี่ยมาสอบเนี่ยคุณหมอก็ถูกได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดลตอนไปสอบคัด1ใน5เนี่ยมีคำถามคำหนึ่งที่คุณหมอจำมาทำงานอยู่ถึงปัจจุบันนะกรรมการสอบเขาถามว่าวัฏจักรวงจรอุบัติจนโง่เจ็บเนี่ยถ้าผมเนี่ยได้มีโอกาสไปเป็นแพทย์เนี่ยคุณจะแก้ปัญหานี้อย่างไรกลับไปอยู่ที่น่านอำเภอนาหมื่นขณะนั้นเป็นกิ่งอำเภออยู่นะครับโรงพยาบาลขนาด10เตียงก็เลยเริ่มต้นชีวิตที่นาหมื่นอยู่ในชีวิตราชการหมอเนี่ยทั้งหมด13 ปีอยู่ที่นาหมื่น3ปีก็ย้ายขยับมาที่นาร้อยก็ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่อำเภอปัวสนุกไม่กับการทำงานเป็นแพทย์สนุกมากชอบก็ถือว่าคุณหมอทำงานแบบมีความสุขอะในชีวิตเป็นความเป็นแพทย์นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ภาคการเมืองเนี่ยไปปี30เนี่ยปัญหาเรื่องของด้านสุขภาพชาวบ้านเนี่ยโรคพื้นโรคประจำถิ่นยังมีอยู่เยอะเช่นโรคขอพอกโรคเอ๋อในสมัยนั้นเนี่ยโอกาสและการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพเนี่ยยังไม่ดีพอพูดง่ายๆคนที่จะไปรักษาพยาบาลเนี่ยต้องมีเงิน1นโยบายที่ชัดเจนนโยบายที่เราบอกกับพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถแปลงมาเป็นนโยบายรัฐบาลได้และนำสู่พี่น้องประชาชนน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองยุคแรกๆที่มีการนำนโยบายคืนให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆอันที่2เนี่ยต้องยอมรับความเป็นผู้นำความมีวิสัยทัศน์ความคิดก้าวไกลของหัวหน้าพรรคและก็นายกรัฐมนตรีคือทักษิณชินวัตรการแก้ไขภาวะวิกฤตเนี่ยเป็นความสามารถมากอ่ะสึนามิหวัดนกซาเป็นความรอบรู้ความเชี่ยวชาญเข้าใจในสถานการณ์คำว่าวิกฤตเนี่ยมันก็เลยออกมาภาพมาเลยชัดทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมหมดเกิดจากการนำของตัวผู้นำสูงสุดของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนั่นคือเขารู้ว่านี่คือวิกฤตนะจะต้องแก้ยังไงต้องยอมรับว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยในฐานะเป็นผู้นำเนี่ยบริหารภาวะวิกฤตได้ดีมากจะมีธงนำเข้าไปปั้งเข้าถึงเหตุการณ์ปี49อันนี้คุณหมอเล่าด้วยความประทับใจที่จังหวัดน่านมีหน่อไม้ปี๊บเนี่ยที่เขาไปกินหน่อไม้ปี๊บแล้วโรคโบทูริซึมนะครับเชื้อนี่มันจะฝังอยู่ในดินพอเอาหน่อไม้มากินเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการกล้ามเนื้อมันเหมือนกับฉีดไอ้ท็อกซินเข้าไปด้วยระบบการจัดการเนี่ยนายกทักษิณลงไปบัญชาการเลยทั้งพื้นที่ทั้งโรงพยาบาลน่านติดต่อวัคซีนจากต่างประเทศนะระบบการขนย้ายผู้ป่วยเอา430นี่ขนมาอยู่ตามโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพหายหมดไม่มีใครตายสักคนโรคนี้นะถ้ารักษาไม่ดีเนี่ยมันจะหยุดหายใจไม่ได้ไงที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่จำเป็นต้องจัดการหรือบริหารในภาวะวิกฤตเนี่ยที่ท่านนายกทักษิณทำดีเนี่ยนะ1ต้องบอกความจริงท่านบอกความจริงทุกคนรู้หมด2เรื่องความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เกิดนั้นน่ะต้องให้เขารู้มากที่สุดภายใต้การสั่งการของท่านนายกทักษิณเนี่ยเอาแค่1อำเภอนะท่านยังให้ความสนใจขนาดไปบัญชาการเลยปั้ง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 วางศูนย์ผู้ป่วยศูนย์ญาติกลับไป2ปีเนี่ยไปดูคนที่ป่วยเป็นโรคหน่อไม้ปี๊บนี่นะหน้าตึงเงินเหมือนไม่มีใครหน้าเหี่ยวเลยเว้ย กลับไปเยี่ยมไปสวัสดีแม่อุ้ยเนี่ยหน้าตึงนะไม่มีเหี่ยวเลยนะ